ส่วนอันนี้เนี่ยตำรวจที่ภาคใต้ทั้งตํารวจภูธรภาคเกา้าตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชกําลังตามตัวอย่างเข้มงวดอยู่นะคะสาหรับกรณีของนายชวลิตหรือว่าเสียแป้งผู้ต้องขังที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาร,ราชนครศรีธรรมร,ราชหลังจากที่เข้าไปรับการรักษาตัวแล้วอยู่ๆเนี่ยมีลูกน้องพามาเออมาช่วยแล้วพาหลบหนีออกจากโรงพยาบาลไปแล้วตามรายงานข่าวล่าสุดเนี่ยที่ระบุว่ามีสัญญาณโทรศัพท์มือถือไปโผล่อยู่ที่จังหวัดพัทลุงทําให้ตอนนี้ค่ะที่พัทลุงเนี่ยตำรวจเอง อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะว่าท่านหนีเข้าพัทลุงจริงๆอยู่ตรงไหนกันแน่จากการรายงานข่าวของตํารวจพบว่าก่อนที่จะรุ่งเช้าของวันที่23ตุลาคมและพบสัญญาณโทรศัพท์มือถือกับรถยนต์หนึ่งคันที่เป็นรถคันที่พาหนีด้วยก็คือรถ h อน da าซีว c กสีดำวิ่งมาตามเส้นทางสายเพชรเกษมบนภูเขาพับผ้าเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุงแล้วอยู่ๆเนะี่ยพอวิ่งมาถึงตรงนี้ปุ๊บสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเสียแป้งหรือชาวลิต มันขาดหายไปค่ะแล้วรถสีดําคันนี้ก็ออกนอกพื้นที่ไปคาดการว่ากลุ่มผู้ต้องหาแล้วตัวเสียแป้งหรือนายชวลิตรพร้อมกับลูกน้องน่าจะจอดรถไว้ที่ใดสักที่หนึ่งก่อนแล้วลงจากรถเดินเท้าเข้าป่าเขาบรรทัด ตอนนี้เจ้าหน้าที่กระจายกําลังกันออกหาข่าวทุกด้านนะคะแล้วก็ประสานไปยังผู้นําชุมชนว่าถ้าเจอคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่เข้ามาพักอาศัยให้ประสานแจ้งตํารวจทันทีเพื่อตํารวจจะได้เข้าไปตรวจสอบว่าใช่ตัวเสียแป้งไหมถ้าใช่ก็ได้คุมตัวกลับมารับโทษทางกฎหมายต่อค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตํารวจเองมีการเชิญตัวนายกอบอตอแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสตูลน,นะฮะ มาสอบปากคำมาให้ข้อมูลเนื่องจากว่ามีความสนิทสนมมีข้อมูลเชื่อมโยงไปว่ามีความสนิทสนมกับเสียแป้งนานโนดและจิรวุฒิหรือปอยคนที่ช่วยเสียแป้งหลบหนีเค้นสอบกันทั้งคืนเลยคือเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางนายกอบตอคนนี้ให้การเป็นประโยชน์นะแต่ตำรวจขอเก็บข้อมูลตรงนี้เพื่อไว้ขยายผลในการสืบคดีต่อนอกจาก ตัวนายกอบตอท่านนี้ตำรวจยังคงเข้นสอบปากคำผู้หญิงสองคนที่เกี่ยวข้องก็คือหมวยยุวเรศคนที่ไปจ้างไหมวิลาวันไปเฝ้าไข้ในโรงพายาบาลให้กับเสียแป้งนาโนนยังคงเข้นสอบทั้งคืนเพราะต้องทำสำนวนให้แน่นที่สุดแล้วเดี๋ยวจะมีการส่งสารฝากขัง บ่ายวันนี้ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเมื่อประมาณ11โมงที่ผ่านมาพลตํารวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบินด่วนเลยมาที่เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชมาประชุมกันแล้วก็ติดตามความคืบหน้าทางคดีเนื่องจากว่าปัญหาที่เกิดขึ้นท่านเป็นเจ้ากระทรวงยุติธรรมใช่ไหมกำกับดูแลกรมราชัณฑ์ด้วยไงแล้วมีลูกน้องเข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะถูกสั่งเด้งสั่งย้ายไปแล้วสองรวมไปถึงผู้บัญชาการเรือนจำด้วยรวมทั้งหมดเป็นสมคนวันนี้ถ้าเลยจำเป็นต้องลงมากํากับดูแลด,ด้วยตัวเองนะฮะครับสุดท้ายอำนาจเงินมันจะเหนือกว่กฎหมายไม่ได้ครัแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเสียแป้งอยู่ไหนโอ,อ้ยังไม่มีใครเจอตัวอ,อ,อนแล้วห,ออหาตัวกันทั้งนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็สตูล<ช>วันวนว,นว่าจะหลบหนีไปนอกประเทศหรือเปล่า